โอเคฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้พบกับแมปเลตอรี่อีกเช่นเคยวันนี้เราจะไปตีตัวตลกกันนะครับโอเคเกริ่นคร่าวๆก่อนเลยหลังจากรีมาสเตอร์แล้วผมรู้สึกว่ามันตีแรงขึ้นประมาณสัก 20% 20-30% ประมาณนั้นแต่สิ่งที่แรกมาก็คือความพิ้วของเราจะลดน้อยลงนะรู้สึกว่าคลิปตอนตีไก่ก่อนหน้านี้ผมตีไก่ง่ายกว่าตอนเนี้ยตอนนี้เดือดตีแล้วมันช้าป่ะจังหวะที่ใช้รูหน้า BY อ่ะเราหันหน้ายากมากถ้าเป็นของเก่าเนี่ยมันจะฟันปุ๊บๆๆเลยนะซ้ายขวาเนี่ยจะหันตอนไหนก็ได้นะและอีกข้อนึงก็น่าจะเป็นท่าพุ่งเนี่ยแหละท่าพุ่งนี่มันเป็นอมตะแค่ไม่กี่ท่านะแบบกันได้แค่กายภาพอ่ะของเก่ามันอมตะได้ดีกว่านี้แต่ว่าก็แลกด้วยมีท่าใหม่เพิ่มไป2ท่าคือท่านี้ท่าพุ่งอมตะเหมือนกันแต่อมตะ 1.5 วิข้อเสียก็คูลดาวน์นานแต่ว่าท่านี้แข่งอยู่อ่ะโหใช้ไม่3ท่าเลยอมตะ3ท่าไปเลยส่วนไอ้ตัวตลกก็ไม่มีอะไรมากฮะก็รอเบิร์ดจังหวะตอนที่มันเปลี่ยน4ตัวนะจังหวะที่มันเปลี่ยน4ตัวดาเมจเราจะคูณ2นะอันนั้นนี่แค่ฟรีเสียอันนี้ไม่รู้ว่ามันคูณ2หรือเปล่าเพราะว่ามันฟันติดแคปดาเมจก่อนมันติดแคปดาเมจอ่ะผมก็เลยไม่รู้ว่ามันคูณ2หรือเปล่าถ้าเป็นใน PC คูณ2แต่เนี้ยก็คร่าวๆเหมือนเดิมไททันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะเปลี่ยนแค่ค่าพลังเฉยๆรีมาสเตอร์นี่เพิ่มค่าพลังอย่างเดียวเลยต้องขอขอบคุณคุณลิตเติ้ลด้วยนะครับคุณลิตเติ้ล ITZY แห่งกิลด์บันนี่มีที่พาผมไปก่อนตอนแรกนะแต่ตอนนี้ผมก็น่าจะต้องพาลูกกิลด์ไปละต้องพาใครก็ได้มาตอนนี้ใครอยากจะมาก็มาตอนนี้ที่ว่าน่าจะสัก5ที่แต่ผมอาจจะสู้ไม่ได้ทุกตัวนะใครอยากจะพาให้ผมพาลงบอสก็5ทุ่มฮะในดิสคอร์ดเอาแหละงั้นก็ไปชมคลิปกันได้เลยLet's we go.
バイバーイ。